ได้กี่แบบล่ะครับก็น่าจะเกือบ100แบบฮะฮะส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะเป็นสัตว์หรือผมจะเน้นเป็นสัตว์ก็จะถูกแบ่งก็มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกได้เยอะแยะเลยครับครับแล้วทุกวันนี้ลุงทูนยังทำงานโรงแรมอยู่ไหมครับโรงแรมไม่ได้ทำแล้วครับหลังจากที่ทำหนังสือก็ใช้เวลาตรงเนี้ยไปสอนไปถ่ายทอดไปให้คนรู้สอนตามโรงแรมไปสอนในสถาบันต่างๆแล้วลุงทูนมาวันนี้ครับความฝันที่ลุงทูนอยากได้กลับไปคืออะไรครับอยากได้ผ้าที่ไปพับแล้วแจกให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสเพราะว่าจะได้ทั้งความสุขความสนุกครับโอ้ยดีเลยค่ะหนูอยากดูแล้วอยากดูแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างในร้อยตัวเนี้ยโอเคค่ะพี่ทูนครับพับไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งบอกว่าจะพับรูปอะไรให้กรรมการทายว่าคืออะไรครับได้ก็จะเริ่มจากง่ายไปหายากใช้ผ้าผืนเดียวก่อนครับครั้งแรกที่เริ่มพับนั้นย้อนกลับไปกี่ปีครับน่าจะ10กว่าปี10กว่าปีที่แล้วนะครับนี่สั่งสมประสบการณ์มา15ปีครับ15ปีครับเขาต้องลองเขาต้องลองทำมาเยอะมากจนแบบตัวอะไรครับเหมือนเนี่ยที่ห้อยตามผ้าป่าเฮ้ยหอยหอยหอยท่า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 สีเหลืองๆหอยท่าอันนั้นคือตัวต้นแบบจริงๆสำหรับการพับตุ๊กตาก็คือใช่ไหมคะคือเป็นภูมิปัญญาที่มีมานานอันนี้คือตัวที่เรามาทำต่อง่ายๆความชำนาญของเขานะปิดมาอย่างนี้ได้ด้วยครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเตาอันนี้คือตัวอันนี้เราต้องทำหมูเข้าไปประกอบผมตัวสล็อตเหรอ ดูยืดๆอ่ะขอดูหัวหน่อยอะไรเอ่ยอันนี้คือหัวเป็ดป่ะครับน่าจะเกือบใช่แมวน้ำหงโอ้ผมเห็นแล้วครับผมรู้แล้วครับกอริลล่าครับเอ้ยกอริลล่าครับกอริลล่ากอริลล่ากอริลล่าเฮ้ยน่ารักน่ารักมากครับกอริลล่าครับตัวนี้คือตัวชอบตัวนี้ตัวชอบน่ารักมากไม่ตอนแรกเห็นข้างหน้าไม่เป็นนะไม่ออกเลยหันหลังใช่เลยอ่ะมีใช้3ผืนไหมครับมีครับพับเลยฮะดาวสิครูลำตัวนี่ลักษณะการพับคล้ายกันใช่ครับจะเริ่มต้นน่าจะเป็นเริ่มต้นนะคล้ายๆกันคือต้องทำถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ให้มีเท้าอันนี้มีสี่ขาสี่ขาละเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนส่วนนี้เป็นส่วนอะไรครับลำตัวอันนี้เป็นส่วนของหางส่วนหางนะครับมีหางด้วยส่วนหางกับส่วนหัวอะไรอ่ะแมวหางยาวอ่ะผมว่าน่าจะดูน่าเกรงขามกว่าไดโนเสาร์ป่ะถ้าเกิดจะหางยาวขนาดเนี้ยเฮ้ยไดโนเสาร์แน่แน่แน่โอ้ยสวยแน่แน่เลยจริงด้วยเฮ้ยน่ารักไดโนเสาร์ครับน่ารักมากเลยสวยมากโอ้โหพี่หอยครับให้ผมนะให้เหมาะกับผมเลยนะใช่หรือเปล่าโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอะไรที่จะเป็นของเรานะสี่ขาอันนี้สี่ขาอ่ะนี่สี่ขาละเอ้ยนี่ไงนี่ไงช้างมาเลยช้างจริงด้วยโอ้ยนะโอ้เหมือนอันนี้เหมือนโอ้โหน่ารักเฮ้ยช้างมาแล้ว
ขอแบบผืนใหญ่สุดครับโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่กว่าโต๊ะอีกเคยทำไหมฮะไม่เคยครับผมไม่เคยพับผ้าใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยฮะเอาแล้วทีมงานผมทำไมให้พับแล้วเนี่ยให้โจทย์ยากตลอดมันเป็นงานศิลปะโถถึงก็ต้องมองแล้วเฮ้ยอะไรตัวใหญ่ก็เปิดดิหมูใหญ่ไม่เริ่มเลยนี่คือขาใช่ไหมครับลำตัวจริงๆอยากจะทำตัวยืนก็ไม่น่าจะได้นี่คือขาต้องทำตัวนอนเอาให้ตัวนอนโอเคเฮ้ยอันนี้คือนอนแล้วนี่เหมือนคนเลยชัดๆอย่าบอกนะไอ้ตรงหัวนั่นเดี๋ยวมีฟูๆปั่นๆอย่างนี้มันใหญ่ตอนที่อยู่บนเรือก็คงนั่งพับเพิ่มไปอย่างนี้นะแล้วก็ขนาดของผ้าก็จะไม่เหมือนผ้าเล็กเวลาจับก็จะยากกว่าเดิมยากแล้วสัดส่วนก็อาจจะลำบากอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงหมาเฮ้ยหมาจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดูด็อกดูด็อกดูด็อกหน้าเบะอยู่หน้าเบะที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบจิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ